มาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างเป็นทางเรียบด่วนรามอินทรานะครับตรงนี้นะหรือว่ารอปลดล็อกเลเวลที่4ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้มาสร้างต่อซอยเข้าตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นซอยลาดพร้าว6เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำซอยลาดพร้าว8กันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นซอยลาดพร้าว8ครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะให้เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วกันนะครับตรงซอยลาดพร้าว8ข้างหน้าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ในส่วนข้างหลังก็จะเป็นบ้านแถวแล้วกันนะครับก็เพิ่มร้านค้าตรงนี้นิดนึงนะข้างหน้าปากซอยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเอาเป็นร้านค้าหน่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าตรงหน้าโรงเรียนมัธยมหน่อยนะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านหนังสือร้านกระดาษเปิดข้างหน้าโรงเรียนมัธยมพอดีเลยนะมีเสื้อผ้าแล้วก็หนังสืออาหารแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอยู่โอเคมีครบนะครับตรงนี้ตอนนี้ดีมานด์ร้านค้าก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้ชุมชนลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาดูการจราจรหน่อยไหมก็สบายๆนะครับตอนนี้เมืองของเราถือว่าจัดการการจราจรได้ดีมากเลยนะครับรถไม่ติดเลยนะครับทุกแยกถึงแม้จะมีแยกเยอะนะครับแต่รถไม่ติดนะเรามาต่อซอยขึ้นตรงนี้อีกนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ซอยลาดพร้าว19เพิ่มขึ้นมานะครับลาดพร้าว19ใช่แล้วก็ตรงนี้ผมจะให้เป็นร้านค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะขึ้นถนนทิ้งไว้นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอแต่งขอบตรงนี้นิดนึงนะครับน้ำไม่ท่วมเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมทำเพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งซอยนะครับมาเข้าตรงนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวดีมานด์ร้านค้าตอนนี้ประชาชนของเราน่าจะต้องการมีที่ทำงานนะเรามาโซนร้านค้าให้หน่อยนะครับตอนนี้รถติดแล้วนะครับตรงทางเข้าเมืองตรงนี้นะมอเตอร์ไซค์คันนี้ทำอะไรไม่รู้นะครับดูดิเขาทำอะไรไม่รู้นะครับทำอะไรอ่ะเราทำอะไรทุกคนโอ้โหทำอะไรอ่ะยังไม่ไปนะครับทุกคนโอ้โหจะเข้าปั๊มหรือเปล่าเราปล่อยรถทางนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับติดยับเลยทุกคนตรงนี้รถตอนนี้เดี๋ยวเรามาขยายถนนตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นแบบมีเกาะกลางแล้วกันเนาะเสร็จได้มันจะได้ไม่เลี้ยวตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็ไม่น่าจะติดแล้วนะครับดีมานด์ร้านค้าก็เพิ่มมาเยอะจังเนาะเราให้พื้นที่ขายของตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะตรงข้างหน้าโรงเรียนเนาะตอนนี้ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงเราเดี๋ยวเราสร้างสถานีตำรวจหน่อยแล้วกันนะครับไว้ตรงไหนดีทุกคนสถานีตำรวจเดี๋ยวรอไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เมืองของเราก็มีสถานีตำรวจลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนดีมานด์ร้านค้าก็เยอะเหมือนเดิมนะฮะเปิดร้านค้าเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นซอยลาดพร้าวซอย8นะครับตรงนี้เรามาเล่นเกมหน่อยแล้วกันนะครับ
อ๋อตอนนี้เมืองของเราก็บอกว่าชาวเมืองของเรานะครับบอกว่าควันหมอกเริ่มหนาตรงนี้ลูกค้าไม่เพียงพอหรอช่วยไม่ได้นะข้างในซอยก็มีบ้านอยู่พอสมควรนะ หรือว่าขายดีนะสู้ๆนะดีมานด์ร้านค้ามันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาในซอยตรงนี้เป็นลองเป็นโซนร้านค้าดูดีไหมเดี๋ยวจะขายไม่ได้อีกเนี่ยตอนนี้ก็มีอาคารซิกเนเจอร์ใหม่นะครับก็เป็นคอรันดัมคอนโดนะเอาละครับตอนนี้เมืองของเราก็ปลดล็อกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมมาปลดล็อกพื้นที่ตรงนี้ก่อนผมเพราะว่าผมจะต่อทางไปทางนี้นะครับแล้วผมจะมาตัดทางตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอเคครับแยกนี้ก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนตรงนี้เป็นทางด่วนเนาะเรายังไม่ได้ต่อนะครับเราตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับทางด่วนส่วนทางธรรมดาก็ตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้ไปก่อนเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้แยกอันนี้เป็นถนนเรียบด่วนรามอินทรานะครับหรือว่าถนนประดิษฐ์มนูนธรรมนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนชื่อกันเนาะเดี๋ยวเอาไฟแดงตรงนี้ออกให้หมดเลยแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ห้ามเลี้ยวขวานะโอเคครับตรงนี้ไฟฟ้าเริ่มไม่พอใช้แล้วนะครับเรามาสร้างไฟฟ้าเพิ่มอีกสร้างกังหันนี่เลยเอาเป็นสร้างกังหันเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วกันนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคครับแล้วก็ต่อสายไฟมาตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ไฟฟ้าก็เรียบร้อยนะเอาตอนนี้มีเหตุไฟไหม้แล้วนะครับคนต้องการรถพยาบาลด้วยนะครับสถานีดับเพลิงเดี๋ยวรอดับเพลิงเดี๋ยวเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันครับในซอยของโรงเรียนมัธยมนะครับก็เดี๋ยวเราทำตรงนี้เป็นที่จอดรถนะตรงถนนลาดพร้าวเราจะให้เราจะไม่ให้รถจอดนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นฟุตบาทธรรมดาแล้วกันนะครับโอเคทุกคนเรียบร้อยนะห้ามจอดนะครับถนนหลักรถดับเพลิงยังไม่ออกทำงานนะรอสักครู่นะในส่วนทางตรงนี้ก็ในส่วนซอยตรงนี้จะเป็นซอยใหญ่นิดนึงนะครับเป็นซอยใหญ่เข้าไปเป็นถนนสี่เลนนะทางตรงนี้เดี๋ยวเราต้องลบไหมเดี๋ยวเราต่อทางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยลบก็ทางตรงนี้เดี๋ยวเราลบทางตรงนี้ทิ้งเลยแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนนี่เป็นทางเข้าเมืองส่วนทางออกเมืองเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะทางเดิมสร้างเอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังนะครับนี้นี่เป็นทางรถไฟใช่ไหมนี่ก็ความต้องการตอนนี้มันมีความต้องการของตึกสูงในราคาถูกใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างไว้ซอยใหญ่ตรงนี้เลยนะครับพอดีเลยนะ6x6ก่อนนะแล้วก็5x5อันนี้มีแค่ตึกเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราไปสร้างอาคารพาณิชย์หรือร้านค้าตรงไหนดีเช่นเคยแล้วกันนะครับติดถนนหลักแล้วก็โซนออฟฟิศออฟฟิศเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะออฟฟิศขนาดเล็กนะครับเอาไว้ข้างหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับออฟฟิศขนาดเล็กเนาะแล้วก็โรงงานต่อตรงนี้ออกมาอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับมาเยี่ยมตัวโรงงานใหม่ของเราได้48ซอยลาดพร้าว15แยก1ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับ
ซึ่งอุณหภูมิก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยนะฮะถือว่าเย็นเลยนะ13องศาเนาะก็ลบตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วผมจะทำเป็นทางแบบนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นผังเมืองคร่าวๆนะครับในต่อไปนะในตอนที่ดีมานด์เพิ่มขึ้นมานะครับบริเวณกั้นน้ำหรือเปล่าไม่ดีวันนี้ร้านค้าของเราก็ดีมานด์เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับเราสร้างไว้ตรงนี้หนึ่งที่แล้วกันนะครับก็ตรงนี้หนึ่งที่อยู่ตรงหน้าอพาร์ตเมนต์สูงเลยนะอพาร์ตเมนต์สูงนะครับตรงนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ราคาถูกนะเปิดรัดเท้า21นะครับบ้านขนาดกลางนะครับเดี๋ยวเป็นพรแท่นปานกลางเลยสร้างไว้เป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กก่อนแล้วกันนะครับไว้ตรงนี้แล้วกันมีส่วนร้านค้าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ฝั่งนี้นะครับร้านค้ามีส่วนของรถประจำทางรถสาธารณะเดี๋ยวเราค่อยทำตอนถนนลาดพร้าวเราสุดทางนะครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้ไฟฟ้าไม่พออีกแล้วนะครับเราสร้างเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ถูกทิ้งร้างนะครับที่ตรงนี้เราไปสร้างส่วนสาธารณะขนาดเล็กขนาดเล็กแหละตรงไหนดีทุกคนตรงนี้แล้วกันนะครับพลาซ่าเราไปดึงพลาซ่าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนสาธารณะขนาดเล็กนะครับตรงหน้าโรงงานเลยนะตรงนี้การจราจรก็ยังไม่ติดนะครับถือว่าปกติมากเลยนะครับประชาชนก็ 3,500 แล้วนะครับถือว่าทางเมืองแบบนี้ยังโอเคนะครับในระดับขั้นต้นนะยังโอเคในขั้นต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อซอยตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงนะตรงนี้ไม่มีคนอยู่ก็ไม่มีใครไปจอดรถนะทุกคนเราทำที่จอดรถนิดนึงแล้วกันเนาะให้ตรงนี้แล้วกันนะครับร้านค้าเราตั้งไว้หน้าโซนโรงงานเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้มีร้านค้าน้อยไปนิดนึงนะตรงนี้เป็นที่ทำเลดีนะครับเราเปิดใกล้ๆโรงงานไว้หนึ่งร้านแล้วกันเนาะจะซูมร้านเล็กๆตรงนี้โอ้เพิ่งจอดรถตรงนี้เลยใช่ไหมจริงๆมันต้องมีที่จอดรถตรงนี้นิดนึงเนาะเดี๋ยวผมทำนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นที่กลับรถนะครับก่อนถึงแยกนะก็มีคนใช้เลยนะครับเปิดมาพอไปทางนี้มันจะไวกว่าเนาะบนถนนตรงนี้ใหญ่มากเลยเนาะเดี๋ยวลดลงหน่อยแล้วกันโอเคเมื่อกี้มันใหญ่เกินไปเนาะแล้วก็ข้างในซอยตรงนี้เดี๋ยวเราต่อทางเข้ามาแบบนี้ครับผังเมืองแบบมั่วๆทุกคนเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะครับในซอยตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาพักอาศัยเลยเนาะรอทำเป็นบ้านแถวแล้วกันตรงนี้ถึงตรงนี้เลยเนาะเหมือนทุกคนตอนนี้โซนร้านค้าอีกแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะโซนแต่ร้านค้าแหละทำตรงนี้เป็นโซนซอยตลาดริมน้ำดีไหมลองดูนะครับปั๊มน้ำมันเปิดใหม่อีกแล้วซอยลาดพร้าว10ตรงไหนเอ่ยซอยลาดพร้าว10ตรงนี้ปั๊มน้ำมันเปิดข้างหน้าซอยเลยนะถือว่าดีนะครับตรงนี้ผมให้เป็นสุดทางลาดพร้าวแล้วกันนะแล้วก็ตัดลงมาแบบนี้
อันนี้ก็ผมให้เป็นถนนรามคำแหงนะครับตรงนี้เป็นถนนรามคำแหงแล้วก็เราลบทางตรงนี้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือถนนศรีนครินทร์นะครับนี่เป็นถนนรามคำแหงนะศรีนครินทร์แล้วก็อันนี้ขึ้นไปลาดพร้าวนะครับผมว่าแล้วทุกคนต้องได้ลบนะนี่ห้ามเลี้ยวขวานะน้องห้ามเลี้ยวขวาโอเคตรงนี้ก็เป็นถนนศรีนครินทร์นะครับเดี๋ยวเราแก้หน่อยแล้วกันต่อยาวไปอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวซ้ายครับพี่ถนนรามคำแหงเราตัดไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นถนนแฮปปี้แลนด์แน่เลยคนแน่ๆเลยอันนี้จะเป็นแถวดูมอบางกะปินะครับเดี๋ยวค่อยมาสร้างเนาะมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็ดีมานด์เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างหมู่บ้านเพิ่มกันตรงข้างหลังนี้แล้วกันนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดี่ยวเนาะนี่ก็ต้องการพยาบาลกันด่วนเลยซอยนี้เป็นอะไรกันเรียกรถพยาบาลแล้วเหรอตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะครับอุณหภูมิก็ลดต่ำลงอีกนิดนึงนะครับ 2-3 องศาเหลือประมาณ9องศานะครับตอนนี้ค่าเช่าสูงเกินไปไม่เป็นไรเราตั้งสวนสาธารณะให้ตรงนี้แล้วกันเป็นซาซ่าค่ะเล็กแล้วกันบ้านเช่าขนาดกลางเดี๋ยวเอาเป็นบ้านแถวตรงนี้แล้วกันนะครับซอยนี้เป็นบ้านแถวแล้วก็ตรงตึกเดี๋ยวเราตรงข้างล่างนี่มันจะเป็นจริงโซนขัดเดี๋ยวต่อไปแต่โซนข้างล่างแถวๆนี้จะเป็นโซนห้วยขวางนะครับตรงนี้เนาะผมทำซอยตรงนี้เป็นบ้านเดี่ยวเพิ่มก่อนนะครับต่อเข้าไปตรงนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ร้านค้าเอาไว้โซนนี้แล้วกันนะครับยกเว้นตรงนี้นะตรงนี้ไม่เอานะปั๊มน้ำมันเปิดข้างในนู่นเลยเหรอลาดพร้าวซอย 8เออซอย8ตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ซอย8รถติดแล้วนะครับติดทั้งขาเข้าขาออกเลยนะครับตรงนี้ต้องมันติดอะไรเลยคนข้ามถนนเหรอไม่เอานะไม่ให้คนข้ามตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแยกตรงนี้แยกโรงงานเดี๋ยวเราทำไฟแดงหน่อยแล้วกันเนาะรถพยาบาลยังมาไม่ถึงเลยนะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันกำลังมานะครับติดอยู่บนถนนตรงนี้นะครับรถพยาบาลนี่ผมไม่รู้ว่าจะเอาร้านค้าไปไว้ตรงไหนแล้วทุกคนตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ผมอยากให้มันเป็นปั๊มน้ำมันมากเลยนะความยาวประมาณประมาณ10กว่ากิโลนะครับที่ผมทำถนนลาดพร้าวถ้าเท่ากับของจริงเลยนะตรงนี้นะรถติดอีกแล้วนะครับตรงนี้ต้องให้คนข้ามถนนนะครับเฮ้ยยังมีคนฝืนข้ามอยู่เนาะวิ่งไปเลยดูดิโอ้ยโอ้โหของจริงเรียบร้อยโอ้โหของทันเลยก็ยังไม่มีอะไรนะเราเร่งสปีดแล้วกันเนาะแล้วคราว10เปิดปั๊มน้ำมันอีกแล้วหรอตรงนี้โอเคเลยนะก็รถติดก็ธรรมดาเวลาช่วงเช้านะเมื่อกี้ไม่เป็นไรเนาะสร้างอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างเป็นแบบอื่นเนาะสร้างแบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆเล่นไปแล้วกันเนาะเอาละครับก็สำหรับ EP 2เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่ามันเจอกันใน EP ที่3นะครับ
เดี๋ยวเราก็มาค่อยๆเล่นกันไปนะตรงนี้ก็ได้โซนลาดพร้าวแล้วก็ได้ทางเรียบด่วนตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ